วัสดีครับวันนี้พี่มังกรจะมาแชร์5เคล็ดลับของการทำการ์ตูนมังงะวันนี้พี่พาคุณพัดเจ้าของ KP Learning Space มาด้วยเดี๋ยวจะมาคุยเรื่องของการทำมังงะในแบบ5ข้อสำคัญสำคัญน้องๆทางบ้านครับผมพัดนะครับผมเองทราบตำแหน่งในผู้จัดการของ KP Comic Studio ซึ่งทำ KP Learning Space ด้วยไหนๆเราก็เคยเห็นงานน้องๆที่เคยส่งมาไม่ว่าจะเป็นมังกะตอนช่วงของคอนเทสต์เลยเนี่ยในวันนี้เราก็เลยคิดว่าเราจะมาทำ5ทริคในการทำมังกะที่จะพัฒนาให้มังกะของน้องๆทางบ้านเนี่ยดีขึ้นมาอย่างรวดเร็วงั้นก็เรามาดูข้อแรกกันดีกว่าข้อแรกนะครับสำหรับทริคการทำมังงะที่สำคัญก็คือเรื่องของเส้นการใช้น้ำหนักเส้นที่ไม่เท่ากันไม่เท่ากันยังไงครับคุณพัดครับก็อย่างแรกนะครับผมคือเส้นของการ์ตูนเนี่ยเราไม่ควรจะใช้เส้นเท่ากันหมดทั้งภาพในการ์ตูนช่องหนึ่งเนี่ยจะมีทั้งตัวละครและฉากและยังมีรายละเอียดเต็มไปหมดเนี่ยถ้าเราใช้เส้นทั้งหมดเท่ากันเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือภาพมันจะหลายตามากอันนี้เป็นทริคและความรู้จากประสบการณ์ของพี่เบื้องต้นนะในการที่พี่เขียนการ์ตูนมาก็คือเส้นของมิติที่อยู่ตรงหน้าเราแล้วค่อยๆไล่ไป1 2 3 4ไล่ไปเรื่อยยิ่งไกลเส้นก็จะยิ่งบางขึ้นถ้ายิ่งใกล้เส้นจะหนาขึ้นพี่ยกตัวอย่างง่ายๆนะสมมติพี่เขียนการ์ตูนตัวละครยืนอยู่หน้าตึกเพราะฉะนั้นเส้นของตัวละครจะต้องหนากว่าเส้นของตึกถ้าเราพูดตามโดยพื้นฐานเนี่ยการวาดการ์ตูนเนี่ยปกติเขานักเขียนที่อยู่ญี่ปุ่นเขาจะใช้ปากกาอยู่สองประเภทคือปากกา G Pen และปากกามารูเพนครับนี้เวลาเขาใช้กันเนี่ยปกติญี่ปุ่นเขาจะใช้ G Pen เนี่ยในการตัดเส้นตัวละครเพราะว่าต้องการให้น้ำหนักกับเส้นตัวละครในขณะเดียวกันก็ใช้เส้นที่ละเอียดกับฉากนั่นคือใส่ที่หมายเขาใช้มารูเพนในการวาดฉากเพราะว่าเราต้องการให้ตัวละครเด่นในขณะเดียวกันต้องมีฉากเป็นองค์ประกอบด้วยแต่ถ้าฉากเส้นฉากเท่ากับเส้นตัวละครปุ๊บภาพจะหลายตาแก่ที่เรารู้กันเพราะนั้นนั่นคือใส่ทำไมเขาต้องใช้ปากกาต่างกันต่อให้น้องๆไม่มีปากกาจีเพนและมารูเพนที่บ้านหรือต่อให้ว่าเป็นคอมเนี่ยแนะนำว่าอย่างน้อยน้องๆพยายามใช้เส้นที่ต่างกันแจ้งตรงนี้นิดนึงนะครับเพื่อเป็นประโยชน์สำหรับน้องๆที่อยู่ทางบ้านด้วยก็คือในส่วนของหัวชนิดของหัวปากกาให้มีหัวปากกาที่อย่าซ้ำกันหลายๆคนคิดว่าการเขียนเส้นแล้วไปซ้ำเส้นให้มันหนาขึ้นไม่ใช่นะครับวิธีที่ง่ายกว่านั้นคือหาซื้อปากกาในแต่ละชนิดของเบอร์หัวให้มีระดับความหนาที่ต่างกันแค่นั้นพอครับใช่เส้นต่อที่เราใช้คลิกมากเราก็แค่มีปากกาหลายหัวหลายน้ำหนักน้อยเราก็สลับไปมาได้ใช่นะครับผมต่อไปก็ถึงทริคที่สองที่อยากจะแนะนำทั้งน้องทั้งบ้านก็คือการใช้ประโยชน์จากช่องครับผมการใช้ประโยชน์จากช่องคือยังไงการ์ตูนเนี่ยมันเต็มไปด้วยช่องถูกไหมในหน้าหนึ่งเรามีช่องไม่ว่าจะเป็นแบบ4-7ช่องกันแล้วแต่ว่าใครจะใช้กี่ช่องแต่ทีนี้ถ้าเราใช้ช่องอย่างมีประโยชน์เนี่ยจะกลายว่าการ์ตูนเราจะดูน่าเบื่อถ้าจะอธิบายง่ายนะครับผมลองสูงว่าตรงเนี้ยเรามีนาฬิกายิงทั้งหมด3อันแล้วกันเนาะมีบ่าย2บ่าย4แล้วก็2ทุ่มแล้วกันนะครับเกิดนาฬิกาทั้งหมด3มันเรียงกันนี่เราดูวิชพื้นเผินนี่ก็คงนึกถึงเวลาเราไปโรงแรมเนาะเห็นนาฬิกาทั้งหมด3มันเรียงกันคงเป็นนาฬิกาของแต่ละเวลาแต่สถานที่แต่ในห้างเหมือนกันเนี่ยสมมติถ้าพี่ใส่กรอบให้กับนาฬิกาทั้ง3มันเห็นไหมครับว่าพอเราใส่กรอบให้ทั้งหมด3นาฬิกาแล้วมันเกิดการเชื่อมของเวลากันก็คือนาฬิกาดูขยับนั่นก็เพราะว่าระหว่างช่องเนี่ยมันมีเวลาที่ซึ่งผ่านไปซึ่งเป็นการเชื่อมระหว่างช่องขึ้นมาในหัวสมองของคนเราเนี่ยสามารถเชื่อมเรื่องราวได้เองได้นะครับผมเพราะฉะนั้นแค่เราเอาเรื่องราว2 3อันเนี่ยมาวางกันแล้วมีวางกล่องเนี่ยมันก็ทําให้ภาพเนี่ยดูขยับเป็นนาฬิกาเดียวกันที่ดูขยับแทนที่จะเป็นนาฬิกา3อันเรียงกันที่จะเล่าเรื่องว่าพี่เป็นนักเรียนในห้องคุณมังกรกําลังจะขอคุณมังกรไปเข้าน้ําถ้าเกิดพี่เล่าเรื่องว่าคุณมังกรครับผมขอไปเข้าน้ําแป๊บนึงครับคุณมังกรก็โอเคไปเข้าน้ําได้แล้วก็เป็นผมไปเข้าน้ําทีนี้ถ้าเกิดเราทั่วๆไปบางคนเนี่ยอาจจะใช้ช่องเยอะเกินก็คือเช่นช่องแรกเป็นผมยกมือคุณมังกรครับช่องต่อไปกลับไปหน้าคุณมังกรว่าไงครับน้องพัดเรากลับมาที่ผมขอไปเข้าน้ำไหมครับมากลับไปที่คุณมังกรได้ครับไปเข้าน้ำใหม่เสร็จแล้วกลับมาที่ช่องเป็นผมใหม่ลุกขึ้นเป็นช่องผมจับประตูเป็นช่องผมเดินไปห้องน้ำเป็นช่องผมของห้องน้ำป่านี้ปลาไปแปะช่องถ้าทำให้ดีสุดก็คือเป็นแค่ผมยกมือคุณมังกรผมขอไปเข้าน้ำนะครับคุณมังกรก็ตอบว่าครับช่องกลับไปปุ๊บเป็นผมอยู่ห้องน้ำแล้วเห็นไหมครับว่าใช้แค่2ช่องเองไม่จำเป็นต้องถึงกับแปะช่องก็ได้พูดง่ายก็คือใช้ให้กระทัดรัดที่สุดแล้วเหมาะสมกับจำนวนการเคลื่อนไหวในชั่วโมงของภาพให้มากที่สุดเอาละครับทีนี้ก็มาถึงขั้นตอนทริคข้อที่3นั่นคือการใส่รายละเอียดของตัวละครถ้าสมมติเราวาดตัวละครมาเนี่ยถ้าเราวาดแต่เส้นข้างนอกอย่างเดียวเนี่ยตัวละครจะดูน่าเบื่อเพราะว่ามันไม่มีอะไรข้างในนะครับตัวละครจะสวยงามขึ้นหรือไม่เนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าเราใส่รายละเอียดเข้าไปยังไง
ในตัวละครนะครับหนึ่งวิธีการถ่ายก็คือการสั่นเงาการถมดำการสั่นเส้นหรือที่เรียกว่าคาเคียมิหรือเพราะว่าการเลือกการ์ตูนญี่ปุ่นเนี่ยเป็นการทำการ์ตูนด้วยการใช้แค่สีแค่ขาวและดำก็เลยใช้โทนใช้อะไรถ้าพูดถึงโดยรวมเนี่ยเขาจะใช้ปากกาในการทำเส้นเงาในการสั่นเส้นบ้างเพื่อเป็นการบ่งบอกว่าภาพตัวเนี้ยมันมีรูปร่างอย่างไรมีมิติข้างหน้าข้างหลังอย่างไรเหมือนกับว่าเวลาเราถมดำเนี่ยเราถมดำแบบดำอย่างเดียวเลยแต่เราไม่มีการซอฟของการเล่นเส้นดำเช่นถ้าเกิดเราถมดำแต่เราต้องการให้ดำนี่ซอฟไปหาขาวเนี่ยเราก็อาจใช้ปากกาในการช่วยเพื่อสานแล้วก็ให้มันซอฟไล่ระดับไปถึงขาวนั่นคือเทคนิคที่เราอาเคตูใช้กันก็เนี่ยเป็นภาพที่คุณมังกรวาดอยู่ทางซ้ายครับผมทางซ้ายที่นี่ก็คือภาพที่คุณมังกรวาดเสร็จแล้วนะครับอันนี้ก็คือวาดแค่เส้นอะไรจะเห็นว่าแค่ดูเองก็สวยแล้วนะครับแต่ถามว่านี่เสร็จไหมสมัครผู้กับเราที่เป็นโปรเฟสชั่นอลนักเขียนนะครับผมอันนี้ถือว่าไม่เสร็จนะครับผมทางขวาเนี่ยที่เราวาดด้วยเนี่ยอันนี้คือหลังที่คุณมองเก็บรายละเอียดแล้วนะครับผมจะเห็นได้ว่ามันมีความแตกต่างกันระหว่าง2ภาพนี้อย่างเห็นได้ชัดเลยก็คือภาพนึงเหมือนจะเสร็จแล้วแต่อีกภาพนึงเนี่ยก็คือภาพที่เสร็จจะเห็นว่ามิติของภาพทั้ง2ภาพนี้ต่างกันในชิ้นเชิงซึ่งทําไมมันถึงต่างกันนั่นก็เพราะคุณมังกรได้ใช้เทคนิคในการสานเส้นแล้วก็มีการใช้ถมดําด้วยในภาพเพื่อให้ภาพเนี่ยดูมีมิติขึ้นเพราะฉะนั้นการใช้ไม่ว่าจะเป็นเส้นเอาท์ไลน์การสั่นเส้นแล้วก็การใช้เบต้าเนี่ยควรใช้ประโยชน์ทั้งหมดที่ทั้งหมด3อย่างเนี่ยในการวาดใส่รายละเอียดตัวละครให้เสร็จเรียบร้อยไม่ใช่วาดเป็นเส้นเอาท์ไลน์โอเคครับเพราะฉะนั้นมาถึงข้อที่4ก็คือการเว้นช่องไฟทีนี้เนี่ยน้องหลายคนอาจจะสงสัยว่าไอ้การเว้นช่องไฟเนี่ยมันเว้นแบบเอาตามใจเราไม่ได้หรอหรือว่าจะเว้นในตำแหน่งที่แบบใหญ่ก็คือใหญ่เลยหรือเล็กก็คือเล็กเลยก่อนอื่นเลยนะครับผมอยากจะอธิบายก่อนก็คือช่องไฟก็คือช่องที่อยู่ระหว่างเกาะเนาะระหว่างเกาะเนี่ยมันจะมีช่องระหว่างเนี่ยซึ่งนั่นเขาเรียกว่าช่องไฟซึ่งช่องไฟเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยบางคนอาจจะไม่รู้ว่าเฮ้ยความห่างช่องไฟเท่าไหร่เนี่ยเราก็เลยบางทีเราก็วางไปตามที่เราคิดแต่ความเป็นจริงแล้วมันมีมาตรฐานในการวางช่องไฟนะอย่างแรกนะโดยมาตรฐานของการเว้นช่องไฟเนี่ยญี่ปุ่นเนี่ยเราทำในไซส์กระดาษ B4 เนาะทีนี้เราจะวัดจากตรงนี้ก่อนก็คือจะมีช่องแนวตั้งกับแนวตอนแล้วกันนะอันนี้คือสแตนดาร์ดแล้วกันนะครับผมโดยทั่วไปเนี่ยถ้าเราทำตามการ์ตูนโดยมาตรฐานเนี่ยการเว้นช่องไฟของแนวตั้งจะต้องแคบกว่าแนวออนเสมอไปอันนี้คือเป็นแทบจะเป็นข้อบังคับเลยนะซึ่งสาเหตุง่ายๆนะครับก็เพราะว่าเวลาเราอ่านการ์ตูนเนี่ยถ้าเกิดช่องไฟมันเท่ากันหมดมันจะทำให้เราไม่สามารถเรียงลำดับการอ่านได้ที่จะให้ตัวอย่างด้านฝั่งซ้ายเนี่ยก็คือช่องที่มีการเป็นช่องไฟเป็นมาตรฐานก็คือเว้นเท่ากันหมดนะครับผมกับฝั่งนี้จะเป็นส่วนที่เว้นช่องไฟตามมาตรฐานจะเห็นได้ว่าพอเราเอามาวางข้างๆเนี่ยตอนแรกดูเหมือนจะไม่ต่างกันแต่ถ้าสมมติเรามาเรียงจะเห็นว่าตรงที่เป็นช่องเท่ากันเนี่ยจะอ่านได้ลำบากกว่าเพราะเราไม่รู้ทิศทางของการอ่านก็เพราะว่าช่องมันดูมั่วไปหมดนะครับผมแต่ทางการพอเราเรียงให้มีแนวตั้งที่แคบแล้วแนวนอนที่กว้างเนี่ยมันอ่านได้เรียงตามบรรทัดนะครับผมนั่นคือใส่ใช่ไหมเนี่ยแนวตั้งจะต้องแคบกว่าแนวนอนจะต้องกว้างกว่านั่นก็เพราะว่าน้องจะเรียงลำดับการอ่านง่ายขึ้นทีนี้น้องบางคนอาจถามว่าความกว้างของช่องไฟนี่มันเท่าไหร่ถ้าเกิดเราเขียนเป็นการ์ตูนไซส์ B4 แนวตั้งเนี่ยมาตรฐานอยู่ที่ประมาณ 0.3 มิลส่วนแนวนอนอยู่ที่ประมาณ 0.8 มิลนะครับผมถามว่าจำเป็นต้องยึดติดตรงนั้นไหมไม่จำเป็นต้องยึดติดตรงนั้นเป๊ะก็ได้ให้มันอย่างน้อยแนวตั้งและแนวนอนเนี่ยอย่างน้อยให้มันมีขนาดที่แตกต่างกันอย่างได้ชัดเช่นถ้าสมมติแนวตั้งประมาณ 0.2 แนวนอนอยู่ประมาณ 0.5 พูดง่ายคือมากกว่าประมาณเท่ากว่าก็จะอยู่ในคลิปสแตนดาร์ดนี้เพราะฉะนั้นต่อให้เราไปวาดในไซส์กระดาษไซส์อื่นเช่น A4 หรืออะไรต่างที่เล็กกว่าไม่ต้องกังวลตัวนั้นนะยึดติดแค่ว่าแนวตั้งแคบแนวนอนกว้างแล้วก็ถ้าแนวตั้งเนี่ยประมาณสมมติ0.2 มิลเราก็ให้แนวนอนสัก0.5 มิลก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่ต่อไปเราก็จะถึงข้อสุดท้ายก็คือข้อที่ห้าคือเรื่องสำคัญมากๆสำหรับคนที่จะทำงานการ์ตูนมังงะหรือแนวการ์ตูนนิยายภาพให้สมบูรณ์นั่นก็คือเรื่องของการจัดวางมุมกล้องหรือองศาหรือเล่นมุมต่างๆให้กับช่องการ์ตูนของเราสมมตินี่คือภาพการ์ตูน1ช่องทีนี้ถ้าสมมติคนอ่านการ์ตูนของเราเนี่ยหรือเราอ่านการ์ตูนเรื่องใดเรื่องหนึ่งเนี่ยที่มีมุมกล้องตรงๆหรือข้างๆอย่างเงี้ยพี่ถามหน่อยว่าอรรถรสในการอ่านการ์ตูนหรือทำการ์ตูนให้มันสมบูรณ์เนี่ยมันสมบูรณ์ไหมเพราะฉะนั้นคุณอาจจะเอียงตัวการ์ตูนของคุณในมุมกล้องต่างๆในแต่ละช่องที่คุณต้องการบรรยายให้ผู้อ่านเห็นเช่นถ้าสมมติตัวการ์ตูนพูดนิ่งๆแบบนี้มันดูไม่มีอรรถรสใช่ไหมคุณถ้าเกิดเราเป็นตัวละครหน้าตรงแล้วพูดนิ่งๆอย่างเงี้ยทั้งเรื่องเลยสายบุ๋มเขาเรียกว่าเข่ามังกรก็คือการ์ตูนหน้าคือเห็นแต่หน้าอย่างเดียวมันก็จะไม่มีอะไรเนาะใช่แต่ทีนี้ถ้าเกิดผมปิดขึ้นมาหน่อยแล้วตัวละครพูดหรือเงยให้มันหน่อยแล้วตัวละครพูดมันก็จะก่อให้เกิดการ์ตูนเนี่ยมีหลากหลายก้าขึ้นมีอรรถรสเนาะใช่แล้วมันก็จะช่วยในเรื่องของอารมณ์ด้วยครับผมยกอย่างเงี้ยสมมติตัวละครที่รู้สึกว้าเวเนี่ย
เห็นแต่หน้าเต็มๆเนี่ยคุณตั้มรู้สึกว่าเวงไหมไม่มุมกล้องที่ควรใช้ในการ์ตูนที่แบบว่าดูหดหูดูเดี่ยวต้องเป็นมุมกล้องแบบไหนก็คือมาจากข้างบนไม่เห็นหน้าตาเขาหรือว่ามาจากข้างหลังเนี่ยแค่นั้นก็ดูหดหูถูกต้องครับถูกต้องเพราะนั้นมุมกล้องนี่มีสองความสำคัญอย่างไรก็คือมุมกล้องนั้นไม่ได้เพียงแค่ทำให้เรื่องราวหรือว่าช่องนั้นน่าสนใจแต่ว่ามันควรจะเหมาะสมกับสิ่งที่เราจะเล่าด้วยและสีหน้าของตัวละครในจังหวะตรงนั้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นน้องๆถ้าอยากจะวาดได้เก่งขึ้นก็ควรจะฝึกวิธีการวาดตัวละครจากหลายมุมหน่อยเพื่อที่เราจะได้สามารถเล่าเรื่องมังกะของเราเนี่ยในอารมณ์ที่เราต้องการจริงๆเทคนิคของผมคุณพัทสมัยตอนที่ผมอยากจะเก่งมุมกล้องเยอะๆเนี่ยผมใช้วิธีนี้เลยสต็อปหนังที่เราดูเรื่องไหนที่เราชอบหรือว่าเป็นภาพยนตร์หรือละครอะไรก็ได้ที่เรารู้สึกว่าเราไม่เก่งมุมมองนั้นสต็อปแล้วเรามาดูเขียนใช้วิธีนี้รับรองยังไงก็เป็นยังไงก็ทำได้ดีถ้าจะพูดตามนั้นแล้วความจริงแล้วการ์ตูนญี่ปุ่นเองเขาก็ดูพวกหนังพวกอะไรก็ดูจากมุมกล้องคนนี้คนนี้แล้วมันก็ไม่ได้ต่างกันครับเพราะว่าการเล่าเรื่องหรือว่าไอ้นี่มันเป็นอะไรที่อยู่ในเวอร์ซูลแล้วว่ามุมกล้องแบบนี้เป็นยังไงมุมกล้องมันนี่เหมาะกับซีนแบบนี้สุดซึ่งการดูหนังหรือการเสพหนังหรืออะไรพวกนี้เพิ่มก็เป็นการช่วยในการหาเรฟเฟรนซ์นอกจากการอ่านการ์ตูนด้วยเหมือนกันถ้าเขาจะวาดการ์ตูนนี้เขาจะดูแต่มีเดียที่เป็นการ์ตูนอย่างเดียวไม่ได้เขาก็ต้องดูประเภทอื่นเพื่อที่จะตัวนี้มาอัดมาเป็นการ์ตูนใช่ครับผมก็วันนี้เราก็มาแชร์5ทริคจนครบแล้วครับผมถ้าน้องคนไหนที่สนใจอยากจะดูทริคแล้วต่อสนใจการสอนการวาดฉากแล้วเป็นตัวละครเนี่ยก็ติดตามช่องเราได้ที่ KP Learning Space ครับซึ่งรายการนี้จะมีทุกเวลา 10:00 นทุกวันเสาร์น้องคนไหนที่อยากจะให้เรามาแชร์ทริคอะไรเพิ่มหรืออยากให้เราสอนอะไรเพิ่มเนี่ยก็อย่าลืมคอมเมนต์กันข้างล่างด้วยแล้วก็เดี๋ยวไว้เจอกันนะใครอยากวาดมาหาที่เรียนก็มารออยู่ที่นี่แหละนะครับงั้นเดี๋ยววันนี้บ๊ายบายครับผมสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งใน YouTube ของ KP กันด้วยนะคะ